สวัสดีค่ะมาพบกับครูเมย์ในรายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อเรื่องประเภทของกิจกรรมนันทนาการค่ะก่อนอื่นนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะในชั่วโมงนี้สิ่งที่นักเรียนจะได้รับนั่นก็คือนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อยคนละหนึ่งกิจกรรมนะคะและนําความรู้และหลักการที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเป็นระบบค่ะ จุดประสงค์งการเรียนรู้นะคะข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายประเภทของกิจกรรมนันทนาการได้นะคะข้อที่2นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประเภทของกิจกรรมนันทนาการได้และข้อที่3นะคะนักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะครูเมมีคําถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ1ข้อนะคะนั่นก็คือกิจกรรมยามว่างของนักเรียนคืออะไรคะ และหลังว่าไงเอ่ยปลูกต้นไม้มีอีกไหมคะดีดกีตาร์ด้านข้างร้องเพลงเก่งมากค่ะสิ่งที่นักเรียนตอบมานะคะล้วนเป็นกิจกรรมนันทนาการทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าจะจัดอยู่ในประเภทใดนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะแต่ก่อนอื่นหัวข้อแรกนะคะที่เราจะไปเรียนรู้พร้อมกันนั่นก็คือความหมายของนันทนาการนะคะนันทนาการหมายถึงกิจกรรมที่มนุษย์เข้าร่วมนะคะด้วยความสมัครใจ เข้าร่วมในเวลาว่างนะคะปฏิบัติด้วยความพึงพอใจนะคะและเกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะคําที่2นะคะนั่นก็คือเวลาว่างเวลาว่างหมายถึงเวลาว่างที่ว่างเว้นนะคะจากาการปฏิบัติภาร,รกิจในชีวิตประจําวันนะคะและไม่ผูกมัดกับกิจกรรมหรือสิ่งใดทั้งสิ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นประเภทของกิจกรรมนันทนาการนะคะ ประเภทที่1คือศิลปะหัตถกรรมนะคะหมายถึงการประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยมือนะคะหรืองานประดิษฐ์ต่างๆที่ทําขึ้นด้วยมือนะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการใช้มือนะคะเช่นงานไม้งานเย็บปักถักร้อยนะคะงานวาดภาพงานประดิษฐ์ต่างๆนะคะประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆด้วยมือนั่นเองค่ะ ซึ่งเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยใช้จินตนาการของตนเองสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ออกมานะคะได้อย่างอิสระอย่างเช่นการแกะสลักผลไม้การแกะสลักปูนพลาสเตอร์องานวาดภาพนะคะวาดลงบนผ้านะคะหรือวาดลงบนกระดาษก็ได้นะคะซึ่งนะคะประสบการณ์ที่เรานะคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็คือ ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์น,นะคะและยังเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในงานศิลปะหัตกรรมในรูปแบบต่างๆได้อีกด้วยค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมที่ทำนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงนะคะเพราะสามารถนําวัสดุสิ่งของเหลือใช้ต่างๆนะคะมาทํางานประดิษฐ์ได้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมารวมในงานประดิษฐ์นะคะซึ่งได้แก่ การประดิษฐ์กาา์ดอวยพรน,นะคะการประดิษฐ์ปฏิทินด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนอกจากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะอีกทั้งยังต่อย,ยอดนะคะเป็นอาชีพได้อีกด้วยค่ะ ต่อไปนะคะประเภทที่2เกมและกีฬานะคะเป็นกิจกรรมที่ต้องการความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการเคลื่อนไหวความอดทนและกําลังของร่างกายนะคะในการประกอบกิจกรรมนอกจากทําให้เกิดความสนุกสนานแล้วนะคะร่างกายของเรายังต้องการการเคลื่อนไหวนะคะเพื่อรักษาความแข็งแรงนะคะของกล้ามเนื้อนะคะของร่างกายเพื่อให้คงอยู่ไว้นะคะซึ่งกิจกรรมการออกกาลังกายนะคะทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วขึ้น าการทํางานต่างๆในร่างกายทําได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะรูปร่างได้สัสดส่วนนะคะฝึกให้ผู้เล่นมีน้ําใจเป็นนักกีฬารู้จักเคารพกติกานะคะทำงานเป็นทีมเสียสละและรู้จักความสามารถของตนเองเพื่อนําไปพัฒนาได้เต็มศักยภาพค่ะประเภทที่ 3. นะคะการเต้นรำเป็นกิจกรรมที่แสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวนะคะ ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมในชีวิตนะคะการเต้นรำเนี่ยถือว่าเป็นการแสดงออกนะคะถึงอารมณ์และเหตุการณ์ต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นการแสดงออกถึงความเสียใจความรักนะคะการดีใจนะคะความสุขการบูชานะคะปัจจุบันกิจกรรมทนทน,นาการประเภทนี้นะคะจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ 1. การลีลาศนะคะซึ่งปัจจุบันเรียกว่ากีฬาลีลาศนั่นเองนะคะ เป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดความสนุกสนานนะคะและเป็นกิจกรรมที่ใช้ในการเข้างานสังคมนะคะซึ่งผู้เต้นได้ออกกําลังกายประกอบกับเสียงดนตรีค่ะ 2. นะคะนาฏศิลปสากลนะคะผู้เต้นอาจเต้นคนเดียวเต้นเป็นคู่หรือเต้นเป็นหมู่ก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นแจ๊สบอลเล่หูดนานค่ะ 3. ระบาพื้นเมืองนะคะเป็นการเต้นลาประเภทหนึ่งที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของชาตินั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่น การราของไทยของลาวของพมา่าซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันค่ะการนํากิจกรรมนาฏนาการประเภทนี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะได้2ลักษณะลักษณะแรกก็คือการเป็นผู้ที่เต้นรําเองนะคะในงานสังคมต่างๆการแสดงความสามารถพิเศษหรือเป็นการโชว์นะคะประเภทที่2นะคะลักษณะที่2นะคะนั่นก็คือการเป็นผู้ชมนะคะชมบัลเล่ชมการลีลาดนะคะซึ่งทําให้เกิดการผ่อนคลายความสนุกสนาน,นะคะ่ะ ประเภทที่4นะคะการท่องเที่ยวทัศนศึกษานะคะเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์นะคะสร้างความรอบรู้ให้แก่ชีวิตของตนเองนะคะ ผู้ท่องเที่ยวทัศนศึกษานะคะจะได้เห็นสิ่งแวดล้อมเห็นวัฒนธรรมเห็นภูมิอากาศและเห็นชีวิตสัตว์ป่าค่ะนักเรียนทุกคนนะคะได้มีโอกาสท่องเที่ยวทัศนศึกษากันมาแล้วนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดนะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะคะและได้ประสบการณ์ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะที่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมของตนเองค่ะประเภทที่5นะคะการละครนะคะ เป็นกิจกรรมที่แสดงในล,ละครโทรทัศน์บนเวทีหรือพื้นที่ที่จัดแสดงต่างๆซึ่งปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมนะคะโดยผู้แสดงเนี่ยแสดงไปตามบทบาทของบทประพันธ์นะคะซึ่งการแสดงเนี่ยเป็น ศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะมีหลายอย่างได้แก่นะคะละครร้องละครพูดนะคะหนังตะลงุงหุ่นกระบอกนะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการนะคะทำให้ผู้แสดงเนี่ยได้รู้จักคิดออกแบบท่าทางนะคะคำพูดทั้งผู้เล่นและผู้ชมเนี่ยเกิดความสนุกสนานนะคะเพลิดเพลินสามารถนำข้อคิดที่ได้จากการดูละครไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ ประเภทที่6นะคะงานอดิเรกนะคะเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์นะคะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุเลยนะคะสามารถบำบัดทางกายบำบัดจ,จิตใจทำให้เกิดสุขภาพจิตที่ดีนะคะส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยได้อ่ามีโอกาสได้เลือกตามความถนัดและความสนใจนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมงานอดิเรกนะคะงานอดิเรกเนี่ยมีหลากหลายประเภทนะคะได้แก่ประเภทแสดงหรือประเภทกระทำนะคะเช่น ประดิษฐ์ต่อเติมวัดภาพนะคะสะสมสแตมสะสมของเก่านะคะประเภทสร้างสารรค์นะคะเช่นแกะสลักวัดภาพออกแบบพัฒนาเกมค่ะประเภทที่7นะคะการเล่นดนตรีและการร้องเพลงนะคะดนตรีเนี่ยเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์นะคะดนตรีเนี่ยต้องมอีควบคู่กับสังคมนะคะ เป็นส่วนหนึ่งนะคะซึ่งมีบทบาทต่อบุคคลชุมชนสังคมและประเทศชาตินะคะซึ่งประเภทของดนตรีเนี่ยแบ่งได้ลักษณะการร่วมกิจกรรมดังนี้นะคะ 1. การร้องเพลงนะคะเช่นเพลงไทยเพลงสากลเพลงคลาสสิกนะคะ 2. การเล่นดนตรีเช่นเครื่องสายกีตาร์นะคะเปียนโนไวโอลินนะคะ 3. การฟรังดนตรีนะคะเช่นคอนเสิร์ตซิมโฟนีข้อ4นะคะเพลงประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะนะคะเช่นเพลงพื้นเมืองรำวงนะคะข้อ 5. การสร้างสรรค์ทางดนตรีนะคะเช่นการแต่งเพลงการประดิษฐ์อุป,ปกรณ์ดนตรีนะคะข้อ6กิจกรรมดนตรีแบบผสมนะคะเช่นการเต้นรำพื้นเมืองละครเพลงโอเปร่านะคะ เราสามารถใช้กิจกรรมนันทนาการนะคะการร้องเพลงการเล่นดนตรีนะคะเพื่อสร้างความสุขผ่อนคลายอารมณ์นะคะทั้งผู้เล่นและผู้ชมและผู้ฟังนะคะทำให้เกิดความสุขนะคะเกิดความเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรมนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังพัฒนาเป็นความสามารถพิเศษเพื่อต่อย,ยอดสู่อาชีพได้อีกด้วยค่ะ ประเภทที่8นะคะกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งและนอกเมืองนะคะเป็นกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมให้บุคคลได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติสภาพแวดล้อมนะคะส่งเสริมทําให้บุคคลเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญานะคะซึ่งแหล่งนันทนาการประเภทนี้เช่นสวนสาธารณะสวนย่อมและค่ายลูกเสือค่ะ กิจกรรมประเภทนี้นะคะเป็นการผสมผสานกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันนะคะเช่นกิจกรรมด้านศิลปะหัตกรรมนะคะการสร้างเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาตินะคะการเรียนรู้พื้นฐานการดํารงชีพการได้สัมผัสใกล้ชิดธรรมชาตินะคะการเดินทางไกลตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะการรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะการทํางานเป็นทีมซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ ประเภทที่9นะคะการบริการอาสาสมัครนะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะคะ,ะการให้และการรับนะคะรู้จักนะคะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะอาสาสมัครนะคะเป็นบริการโดยไม่หวังสินจ้างรางวัลน,นะคะเป็นการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติโดยอาศัยแรงงานนะคะและความร่วมมือของกลุ่มค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับจราจรนะคะช่วยบริการนะคะให้ได้รับความสะดวกความปลอดภัยจากการจราจรหน้าโรงเรียนนะคะฝึกให้เราเป็นผู้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ10นะคะการอ่านการพูดการเขียนนะคะการอ่านตัวอย่างเช่นอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือและสื่อทุกชนิดนะคะการพูดเช่นการสนทนาพูดคุยการโต้ว,วาที การเขียนเช่นการเขียนจดหมายการเขียนหนังสือหรือการเขียนตอบโต้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะนันทนาการประเภทนี้นะคะส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถค่ะการอ่านทำให้ได้รับความรู้เพิ่มพูนความรู้ได้กว้างไกลมากขึ้นนะคะรวมทั้งได้ข้อมูลไปนะคะเพื่อ,อเพิ่มพูนความรู้ต่อทักษะการพูดนั่นเองค่ะ การพูดนะคะทำให้ผู้พูดนั้นเนี่ยผู้ได้คล่องแคล่วมากขึ้นนะคะซึ่งนำไปสู่ทักษะการเป็นพิธีกรนะคะซึ่งผู้พูดเนี่ยต้องมันศึกษาหความรู้อยู่เสมอน,นะคะการเขียนทำให้เราได้ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตัวอักษรน,นะคะการเขียนที่ดีเนี่ยจะต้องอมีพื้นฐานการหาข้อมูลต่าง,างๆการเรียบเรียงข้อมูลรวมทั้งการจดบันทึกในชีวิตประจาวันค่ะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะในหัวข้อเรื่องประเภทของกิจกรรมนันทนาการนะคะครูเมมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะคะและร่วมกันโยงเส้นจับคู่ให้สัมพันธ์กับข้อความที่กําหนดให้นะคะนักเรียนสังเกตนะคะภาพทางซ้ายมือนะคะช่องทางซ้ายมือสีเหลืองนะคะข้อความแรกศิละปะหัตถกรรมนะคะข้อความที่สการดนตรีและร้องเพลง ช่องที่3นะคะการละครช่องที่4กิจกรรมอาสาสมัครช่องที่5การท่องเที่ยวทัศนศึกษานะคะทางขวาม,มือนะคะกล่องข้อความสีเขียวนะคะ 1. ร้องเพลงเล่นกีตาร์เป่าขลุ่ยสีซอ2ง,งานฝีมืองานประดิษฐ์งานปั้นงานแกะสลักนะคะข้อความที่3นะคะอาสาสมัครเกี่ยวกับจราจรทำความสะอาดนะคะ 4. วัดพิพ,ธพิธภัณฑ์ทะเลน้ำตก ะะและข้อความสุดท้ายนะคะชมภาพยนตร์หุ่นกระบอกโขนนะคะอันแรกนะคะช่องแรกศิลปะหัตถกรรมมีความสัมพันธ์กับข้อความใดคะเยี่ยมมากนะคะงานฝีมืองานประดิษฐ์งานปั้นและงานแกะสลักเก่งมากนะคะข้อความที่2การดนตรีและร้องเพลงนะคะมีความสัมพันธ์กับข้อความใดคะด้านขวามือ เยี่ยมมากนะคะร้องเพลงเล่นกีตาร์เป่าขุ่ยสีซอนะคะ3การละครมีความสัมพันธ์กับข้อความใดคะเยี่ยมนะคะชมภาพยนตร์หุ่นกระบอกโขนนะคะ 4. กิจกรรมอาสาสมาัครมีความสัมพันธ์กับช่องใดเอย่ยเก่งมากนะคะช่องที่3ามอาสาสมัครเกี่ยวกับจราจรการทำความสะอาดนะคะและ5การท่องเที่ยวทัศนศึกษาสัมพันธ์กับวัดพิพิธภัณฑ์ทะเลและน้ำตกค่ะ ต่อไปนะคะช่องสีเหลืองนะคะมีเกมและกีฬานะคะการเต้นการฟ้อนลําช่องที่3กิจกรรมนอกเมืองช่องที่4การอ่านการพูดการเขียนนะคะช่องที่5นะคะงานอดิเรกนะคะมาดูทางด้านขวามือนะคะกล่องข้อความสีเขียวกล่องแรกนะคะโต้วาทีประกวดคำขวัญเล่านิทานนะคะ2เลี้ยงปลาปลูกต้นไม้สะสมของเก่านะคะ3ารำวงลีลาด สี่ฟุตบอลเทนนิสบาสเกตบอลน,นะคะห้าย่ลูกเสือเนตรนารีนะคะช่องแรกนะคะเกมกีฬาสัมพันธ์นนกับข้อความใดคะเก่งมากนะคะฟุตบอลเทนนิสบาสเกตบอลการเต้นการฟ้อนรำสัมพันธ์กับช่องใดเอ่ยเยี่ยมนะคะรำวงลีลาดนั่นเองสามกิจกรรมนอกเมือง่ายลูกเสือเนตรนารีเยี่ยมมากนะคะและ 4. การอ่านการพูดการเขียน สัมพันธ์กับข้อความใดคะเก่งมากนะคะโตวาทีประกวดคำขวัญเล่านิทานนะคะและ5นะคะงานอดิเรกสัมพันธ์กับเลี้ยงปลาปลูกต้นไม้สะสมของเก่าเยี่ยมมากค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้นะคะครูเมย์ก็ขอสรุปนะคะเนื้อหานะคะกิจกรรมนันทนาการนะคะมีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่ว่าเราจะปฏิบัติกิจกรรมอะไรนะคะ นันทนาการเนี่ยเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะต่างๆของตนเองทําให้เกิดการผ่อนคลายนะคะรวมทั้งก่อให้เกิดความสนุกสนานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ตามความชอบและตามความสมัครใจนะคะซึ่งนะคะมีหลากหลายรูปแบบเราสามารถค้นหาตนเองนะคะค้นหาสิ่งที่ชอบจากการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการได้ค่ะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะมาพบกับคูเมย์ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ